้องสมุดหลังไมค์ชวนฟังชีวิตนักเขียนของสง่าอารัมพีและเบื้องหลังหนังสือแจ๋วเจอผีพอดแคสต์รีวิวกับรายการห้องสมุดหลังไมค์ตอนนี้นะครับรัศมีมณีนินกับจิตรินเมฆเหลืองได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณบูรพาอารัมพีลูกชายของสง่าอารัมพีเกี่ยวกับชีวิตนักเขียนของท่านและเบื้องลึกเบื้องหลังของหนังสือแจ๋วเจอผีบางกระสอเนี่ยมันเป็นตำบลตำบลบางกระสอนี่ตอนสมัยนั้นที่อยู่นะแล้วตกเย็นเนี่ยคือปกติเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่กันเนี่ยแม่เขาจะซักผ้าถุงตากข้างนอกครับย่าก็บอกว่าย่าตอนนั้นย่าบอกอย่าเอาไปตากข้างนอกเพราะเดี๋ยวมันจะมีคนมาเช็ดมีอะไรมาเช็ดปากย่าก็พูดมาคำตอนนั้นผมก็ยังอยู่นะผมยังเด็กๆอยู่ย่าบอกเอาไปนึ่งนะเอาไปนึ่งหรือเอาไปอยู่ในซึ้งเลยมันจะร้อนปากท่านที่มาเช็ดน่ะแล้วเดี๋ยวดูที่ตอนเย็นเนี่ยผมจะมีจะมีคนมารอกันตั้งแต่บ่ายรอก็รอไปนึ่งไปแล้วก็ไม่มีใครมาเหมือนอย่างที่ย่าบอกเพราะย่าเนี่ยเขาเป็นคนอยุธยาเขาก็เชื่อเรื่องนี้เยอะนะคือเดี๋ยวนะคะแม่นี่เชื่อไหมคะตอนแรกๆแม่ไม่เชื่อหรอกเพราะแม่ไม่เชื่อแล้วพ่อเชื่อไหมคะพ่อน่ะมีสองทางก็คือว่าอ่านในหนังสือเนี่ยบอกมันเป็นเรื่องของเชื้อราเกิดขึ้นได้ถ้างั้นพ่อกับแม่เนี่ยน่าจะเชื่อในทางเดียวกันว่าเป็นไปไม่ได้กับสิ่งที่ย่าพูดพ่อแม่กับย่าเนี่ยเขามีเริ่มมีปะทะกันไงก็เลยอยากลองจะมาไหมไม่ใช่ย่าก็แม่ก็เอาไปตากอย่างนั้นแต่แม่ย่าก็บอกนี่ไงบอกแล้วอย่าเอาไปตากอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็บอกอย่าไปตากข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยมันมีทั้งวิทยาศาสตร์และทางอีกด้านหนึ่งนะถกเถียงกันถกเถียงกันแล้ววันนั้นที่เกิดเนี่ยรอแล้วรออีกนะครับพอตอนเย็นปรากฏมีคนหาบมาขายของแล้วก็มาหน้าบ้านต่อก่อนนั่นก็จะเป็นคลองล้อมบ้านใช่ไหมแล้วก็มีโรงรถอยู่เขาก็ไม่เข้าพอไม่เข้าปุ๊บย่าก็บอกเนี่ยมาแล้วแล้วเขาก็เหมือนกับส่งสารกับย่านะคุยกันนะบอกอย่าทำได้ไหมเลิกทำเธอไอ้ที่กำลังนึ่งอยู่หรือทำอะไรอยู่เนี่ยจริงเหรอคะเออนั่นนี่แล้วเขารู้เลยเหรอคะว่าเราเนี่ยกำลังนึ่งผ้าอยู่ก็ตรงนั้นละแวกนั้นมันมีอยู่บ้านนั้นน่ะอยู่ไม่กี่บ้านหรอกเออที่เขาเดินมาขายของแล้วย่าบอกก็ไปแล้วกันไปก็ไปแล้วเขาก็หายไปกับที่พ่อเขียนน่ะหายไปกับไอ้แสงสุดท้ายใกล้ๆสุดท้ายของพระอาทิตย์เนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มารับฟังรายการห้องสมุดหลังไมค์ตอนสัมภาษณ์พิเศษบูรพาอารัมพีได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทางระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งทาง YouTube Channel Thai PBS Podcast เท่านั้นนะครับยังมีรายการอื่นน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม